รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมากมายจริงๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพลังงานมืดหรือจะเป็นพลังงานขาวซึ่งเราจะค้นหาในทุกๆค่ำคืนเพื่อท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมเราจะพบกับในช่วงแรกครับในช่วงของวาไรตี้ขนหัวลูกครับเดี๋ยวไปชมกันครับสิบสุสานสถานที่ซ่อนผีสุดสะพรึงทั่วโลก 1. Leap Catron Island ปราสาท Leap มีอายุกว่า400ปีและเป็นที่ที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นปราสาทที่เฮียนที่สุดในไอแลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาลูกหลานตระกูลโอคาร์ลอนทำการต่อสู้แย่งชิงสิทธิความเป็นผู้นำเกิดการสังหารหมู่ภายในตระกูลรุ่นแล้วรุ่นเล่ารวมไปถึงมีการค้นพบคุกลับแบบยุโรปยุคกลางที่เรียกว่าโอเบนเต้เป็นคุกที่สร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเหวด้านล่างจะมีกับดักเป็นหนามแหลมเพื่อป้องกันนักโทษหลบหนีมีการพบซากกระดูกมากมายทับถมกันในคุกลับนั้นเท่านั้นยังไม่พอครั้งหนึ่งระหว่างการซ่อมปรับปรุงปราสาทคนงานได้เจอถ้ำประหลาดที่อยู่บนหลังคาเมื่อเข้าไปสำรวจก็ได้พบกับกระบะรถเข็นขนาดใหญ่3คันที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกมนุษย์เชื่อกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้คือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกไทโอคาร์ลอนชายตาเดียวผู้ครองปราสาทคานั่นเอง 2. Island of the Dog เกาะสยองตุ๊กตาผีที่เม็กซิโกเกาะตุ๊กตาผีทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้เกาะสยองที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้ชาวบ้านที่มาหาปลาใกล้บริเวณเกาะมักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่ามีผีนับร้อยๆสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นมาก็มีคนในพื้นที่เปิดเผยว่าพบตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หันศีรษะได้ลืมตาได้นี่จึงเป็นเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับที่แสนน่ากลัว 3. โทราจาหมู่บ้านแห่งซากศพอินโดนีเซียหมู่บ้านโทราจามีพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนั่นคือไมเน่นหรือ The Ceremony of Cleaning Corpses ที่จะขุดศพของคนในครอบครัวขึ้นมาทำความสะอาดศพแต่งตัวให้ใหม่ทั้งหวีผมซ่อมโลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ศพเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านตามความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตาม 4. ปอมเปอีนรกสุสานใต้ลาวาอิตาลีปอมเปอีนครแห่งสุสานใต้ลาวาที่แต่ก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งสมบูรณ์จนกระทั่งคศ.79ภูเขาไฟวิสุเวียตได้ระเบิดขึ้นฝุ่นควันหินพัมมิตและก๊าซพิษจำนวนมากถูกพ่นออกมาและเริ่มล่วงลงมาสู่เมืองปอมเปอีชาวเมืองเริ่มวิตกบางคนรีบหนีออกจากเมืองบางคนไปหลบในบ้านหรือสถานที่ส่วนรวมชาวปอมเปอีส่วนใหญ่
เสียชีวิตเพราะหินพัมมิตขนาดใหญ่หล่นใส่หัวแล้วก็ล้มลงหมดสติบางก็ขาดอากาศหายใจจนตายในที่สุดส่วนชาวปอมเปอีที่หลบภัยในบ้านเริ่มตายเพราะหินพัมมิตทับถมกันจนหนาและฝังประตูบ้านและขาดอากาศหายใจในที่สุดต่อมาไม่นานหลังคาบ้านก็เริ่มถล่มเพราะรับน้ำหนักของหินไม่ไหวทำให้ผู้คนถูกฝังอยู่ในนั้นซึ่งการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยที่ถูกลาวาและหินทับร่างกายที่เน่าสลายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงกระดูกและพวงอากาศที่มีลักษณะมนุษย์ในอิริยาบถต่างๆนักโบราณคดีจึงได้เจาะรูเล็กๆและก่อปูนปาเตอร์ลงไปจนเต็มโพงมนุษย์นั้นรอให้แห้งแล้วจึงขุดขึ้นมาทำให้เห็นถึงท่าทางสุดท้ายของชาวเมืองหลายคนก่อนที่จะตายในที่สุด 5. สำนักทรงร้างอาจารย์ส้วนประเทศไทยสำนักทรงร้างอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่เต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆมากมายเช่นกุมารทองนางกวักตุ๊กตาเด็กและอื่นๆอีกมากมายโดยพระอาจารย์ส้วนเป็นผู้ปั้นขึ้นและลงอักขระอาคมไว้ทั้งหมดบางตัวมีส่วนผสมของชิ้นส่วนคนตายโดยเฉพาะผิวหนังของร่างคนตายที่สักยันแต่เผาไม่ไหม้จะถูกนำมาฝังไว้หรือเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของดินที่ใช้ปั้นและทุกตัวจะมีช่องสำหรับนำอัฐิคนตายบรรจุไว้ด้านในจากคำบอกเล่าวันดีคืนดีจะมีคนเห็นรูปปั้นขยับหรือเห็นคนดูแลที่เสียไปแล้วนั่งอยู่ที่พักหรือบ้านพักของเขาหรือมีเสียงปริศนาเหมือนคนพูดคุยกันเสียงดังออกมาจากสำนักทรงร้างแห่งนี้ 6. โบสถ์โครงกระดูกสุสานแห่งกรุงสาธารณเชกโบสถ์โครงกระดูกสวยสยองแห่งกรุงปาร์กสร้างจากศพถึง 40,000 ถึง 70,000 ศพเลยทีเดียวโบสถ์นี้สร้างขึ้นที่กลางสุสานมีการสร้างห้องใต้ดินไว้ใต้โบสถ์เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บกระดูกที่มาจากการขุดสุสานตอนก่อสร้างโบสถ์ต่อมาเมื่อมีการล้างสุสานกระดูกทั้งหมดที่ขุดขึ้นมาก็ถูกนำไปเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์กองทับถมกันอยู่หลายร้อยปีกระทั่งปีค.ศ.1870ช่างแกะสลักไม้ชื่อฟานติสได้รับมอบหมายจากขุนนางแห่งตระกูลใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสุสานให้ตกแต่งห้องเก็บกระดูกใต้ดินและโบสถ์เขาเลยถือโอกาสแสดงฝีมือและแสดงความเป็นศิลปินด้วยการนำเอากระดูกมนุษย์ที่อยู่ในห้องเก็บกระดูกมาใช้ตกแต่งภายในโบสถ์และห้องกระดูกใต้ดินอย่างวิจิตรพิสดาร 7. หมู่บ้านรูปปั้นชวนหลอนของประเทศญี่ปุ่นหมู่บ้านรูปปั้นชวนหลอนในป่าจังหวัดโทยาม่าที่ช่างภาพชาวญี่ปุ่นเคนโอกิเข้าไปพบเจอโดยบังเอิญเต็มไปด้วยรูปปั้นหินมากมายกว่า800ชนิดมีทั้งพระพุทธรูปในปางต่างๆรวมถึงผู้คนในหลากอิริยาบถตั้งเรียงรายกันอยู่อย่างเป็นระเบียบพร้อมกับรูปปั้นของผู้สร้างอยู่ใกล้ๆแรกเริ่มนั้นตั้งใจสร้างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแม้จะไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นสุสานที่มีการเก็บกระดูกคนตายอยู่แต่อย่างใดแต่รูปปั้นหินเก่าๆเหล่านี้กลับทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจเสียวสันหลังจนต้องรีบเพ่นออกมาก่อนพระอาทิตย์ตกเลยทีเดียว 8. Hacking Coffin of Sagada หมู่บ้านสุสานลอยฟ้าฟิลิปปินส์หมู่บ้านซากาดาหมู่บ้านเล็กในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการทำพิธีศพที่ค่อนข้างแปลกคือการเอาไปแขวนไว้ข้างหน้าผาที่สูงชันซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเขาสืบทอดกันมามากกว่า 2,000 ปีแล้วที่ต้องนำไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้นก็เป็นไปตามความเชื่อที่ว่ายิ่งแขวนลงศพไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายนั้นเข้าใกล้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้มากที่สุดรวมไปถึงป้องกันการขโมยศพด้วยแม้จะไม่ได้มีความสยองขวัญแต่อย่างใด
แต่เวลาที่โลงศพเริ่มเก่าและผุพังจนศพข้างในร่วงลงมาก็เป็นภาพที่ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อย 9. คิวลิงฟิลด์คัมโบเดียทุ่งสังหารแห่งประเทศกัมพูชาสำหรับทุ่งสังหารที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเรานักเป็นที่รู้จักมากที่สุดเห็นจะเป็นคุกที่ตวนสเลงเป็นสถานกักกันในกรุงพนมเปญซึ่งดัดแปลงมาจากโรงเรียนโดยเขมรแดงเรียกว่า Security Personnel 21หรือเรียกย่อว่า S21 เป็นสถานที่จองจำและทรมานนักโทษชาวกัมพูชาก่อนจะถูกพามายังทุ่งสังหารเพื่อฆ่าและฝังกบในเวลาเดียวกันทุ่งสังหารแห่งนี้ใช้เพื่อกำจัดทั้งศัตรูทางความคิดผู้ที่อ่อนแอจนไม่สามารถทำงานได้กระทั่งเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ล้วนจบชีวิตลงที่นี่ทั้งสิ้นมีหลักฐานพบหัวกะโหลกมนุษย์ที่ถูกขุดค้นพบในบริเวณนี้มากกว่า800ชิ้นรวมทั้งชิ้นส่วนกระดูกอีกมากมายที่ยังไม่ย่อยสลายเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 17,000 คนที่ต้องทรมานและล้มตายที่นี่ 10. สุสานใต้ดินใจกลางกรุงปารีสหรือ Catacomb of Paris หนึ่งในสุสานและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสเพราะอยู่ใต้กรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีความสวยงามติดลำดับต้นๆของโลกมีส่วนที่เปิดให้เข้าชมได้จริงเป็นอุโมงค์ยาว2กิโลเมตรแต่ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ให้เข้าไปนั้นมีความยาวรวมถึง180ไมล์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18รวมมีศพอยู่ในนี้ประมาณ6ล้านศพเลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีนั้นอุโมงค์แห่งนี้ใช้เป็นทางสำหรับขนส่งของเข้าไปในเมืองและยังเป็นเหมืองหินปูนอีกด้วยแต่เนื่องเมืองปารีสขยายตัวอย่างรวดเร็วจำนวนคนตายก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีจนขนาดถึงขั้นขาดแคลนที่ฝังศพทางการปารีสจึงต้องใช้พื้นที่ในอุโมงค์ทำพื้นที่ในเหมืองเป็นที่เก็บศพแทนจากนั้นศพจำนวนมากจึงถูกลำเลียงลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นโครงกระดูกมหาศาลจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยภาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเมื่อคืนของวันที่23มีนาคมที่วัดศรีสว่างอารมณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในความเป็นปฏิหารแห่งปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชซึ่งเรียกว่าเป็นมวลชนที่เข้ามาในงานของที่วัดศรีสว่างอารมณ์จังหวัดอุดรธานีและทุกคนเรียกได้ว่าได้ในสิ่งที่เขาตั้งหวังและการสร้างความดีสร้างคุณธรรมและสร้างปฏิหารให้แก่ทุกท่านท่านผู้ชมครับซึ่งในคืนนั้นมีการแสดงปฏิหารขององค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนั่นก็คือดวงจันทร์ท่านผู้ชมครับเป็นหน้าที่หรือเชื่อจริงๆและเป็นครั้งแรกและครั้งนี้ครับที่ผมได้เห็นอะไรที่แปลกประหลาดสำหรับในคืนพระจันทร์ที่เรียกว่าเป็นตาของพญานาคราชนั่นคือเป็นภาพเสมือนที่ผมได้เห็นและเป็นที่ประจักษ์สำหรับคืนอัศจรรย์ของที่วัดศรีสว่างอารมณ์จังหวัดอุดรธานีครับเช่นเดียวกันครับสำหรับในปาฏิหาริย์และความอัศจรรย์โดยการเรียกของพลังงานทั้งหลายมารวมกันซึ่งต้องประกอบไปด้วยในเรื่องของพิธีกรรมการลำบวงสรวงและพลังอีกมากมายครับสำหรับที่เราจะคุยในคืนนี้นั่นก็คือการบวงสรวง
ันนี้ผมเชิญสำหรับกับน้องบอสที่เขาทำงานด้านเรื่องของการทำบายสีและการลำบวงสวงซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยทุกประเด็นสำหรับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการลำที่ได้ร่ำเรียนมาจากทางวิทยาลัยนาฏศิลป์กับการลำลักษณะของการลำบวงสวงที่กำลังเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ซึ่งผมยังเรียกได้ว่ายังค้นหาความหมายของการลำบวงสวงการลำมหาบารมีอย่างนี้อยู่นะครับและวันนี้ผมได้เชิญน้องบอสเพื่อมาค้นหาความหมายการลำมหาบารมีกันอีกครั้งครับสวัสดีครับน้องบอสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับน้องบอสแนะนำตัวอีกทีหนึ่งครับชื่อน้องบอสนะครับนาฏศิลป์แม่สังวาลจังหวัดบึงกาฬนะครับผมครับน้องบอสปกติเนี่ยก็เรียนทางด้านนาฏศิลป์มาอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเรียนอย่างนี้มากี่ปีเรียนตั้งแต่มัธยมต้นนะครับผมจนถึงมัธยมปลายม.6ครับอาจารย์ครับช่วงตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนนั้นมีหรือยังสำหรับในเรื่องของการลำมหาบารมีอย่างเงี้ยช่วงนั้นเหรอครับผมยังไม่มีเยอะถึงเหมือนทุกวันนี้ครับผมเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วครับครับผมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอน้องบอสได้เห็นในความแตกต่างระหว่างการลำมหาบารมีกับลำที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะไหมมีความแตกต่างครับอาจารย์ครับอย่างที่ได้เรียนมานะครับอาจารย์ครับก็คือว่าเราได้ลำแม่บทตามแบบตามแผนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาสั่งสอนมาตามสถาบันนั้นๆครับครับแล้วส่วนที่ลำเป็นบารมีลำตามยานบารมีนะครับผมก็คือสื่อออกมาจากทางข้างในครับผมนี่แหละที่อาจารย์ค่อนข้างที่จะสับสนว่าพอเราบอกว่าลำแบบนี้เนี่ยเป็นลำลักษณะของการลำส่งเจ้าก็ไม่ใช่อีกครับผมถูกไหมฮะครับก็หาว่าไปดูถูกเขาอีกถูกไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์ครับแล้วทีเนี้ยลำภายในที่มันออกมาเนี่ยนั่นแหละนี่ไงมันคือลักษณะแบบไหนอ่ะสำหรับตัวน้องบอสนะครับก็คือจะมีความรู้สึกว่าเทพองค์นั้นๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆ นะครับผมมาประสิทธิครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประสิทธิเรา uh-huh. แล้วก็จะให้เราลำเป็นท่าออกมาเลยครับผมอ๋อหมายถึงว่าท่านจะเป็นคนที่สั่งใช่ครับคนทนในเรื่องของการไล่ลำว่าท่านตอนนั้นเนี่ยเทวดาองค์นั้นเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนอะไรยังไงใช่ครับอาจารย์ถูกไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการไล่ลำเนี่ยมันก็ไม่มีเป็นฟอร์แมตเป็นลักษณะของเป็นพื้นฐานอะไรยังไงถูกไหมฮะใช่ครับเพราะบางคนก็ลำได้บางคนลำเป็นครับผมแล้วบางคนลำสื่อได้ประมาณนี้ครับผมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยที่มีการออกข่าวกันในการไล่ลำแล้วใช้โอลักษณะแบบว่าเต้นเอาจริงเอาจังเอามันอย่างเงี้ยมันผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงสำหรับตัวน้องบอสเองนะคะผมก็บางทีก็คิดว่าไม่ผิดนะครับแล้วแต่คนเราจะมองครับผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะสื่อออกมาอย่างนั้นครับผมเทพอาจจะสื่อออกมาอย่างก็ได้ครับผมอันนี้เป็นนานาจิตตังมากกว่าครับน้องบอสว่านะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นลักษณะของอารมณ์ในช่วงนั้นขององค์เทพถ้าสมมติถ้าตีความหมายกับที่น้องบอสบอกถูกไหมฮะว่าทางองค์เทพเนี่ยท่านจะสื่ออย่างไรในช่วงเวลานั้นครับผมถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่โดนคนนั้นเนี่ยที่โดนประโคมข่าวอะไรมากมายโดนประเด็นข่าวมากมายเนี่ยนั่นก็คือนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในสิ่งที่มนุษย์ไม่พอใจกันเองใช่ใช่ครับผมบางคนก็ไม่พอใจทำไมต้องลำออกมาอย่างนี้ครับผมทำไมต้องเป็นท่าอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าที่เราสร้างประเด็นที่ผมต้องคุยในประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่ายังต้องค้นหาความหมายสำหรับในลำบารมีเพราะว่าบางคนเนี่ยนะเขาเองเขาลำไม่เป็นเหมือนกันใช่ครับแล้วอยู่ดีก็
สามารถที่จะรำได้ในเวทีที่เป็นรำลักษณะแบบนี้ใช่ครับอาจารย์ครับน้องบอสรำมหาบารมีมากี่ปีแล้วเริ่มรำตั้งแต่มัธยมต้นครับอาจารย์ครับอ่าฮะครับใครเป็นคนชักชวนมาอะไรยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมท่านอาจารย์เจริญชัยแสงครับผมเป็นครูสอนนาฏศิลป์ที่ทำให้น้องบอสมีวิชาติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ครับอ๋อครับที่ผมได้สัมภาษณ์กับน้องบอสนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้องบอสเนี่ยก็เรียกได้ว่ารำมหาบารมีในการไหว้บารมีเนี่ยทุกองค์เทพเลยไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นสายญาณบารมีของนาคราชและตัวน้องบอสเองก็จะเป็นสายญาณของเทพองค์นั้นเทพองค์นี้แต่ขณะเดียวกันน้องบอสเนี่ยคือสามารถที่จะรำมหาบารมีได้ทุกองค์เลยถูกต้องไหมฮะครับผมเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่นี้แล้วเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามาทำหน้าที่ในการช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมมาช่วยทำหน้าที่ใช่ใช่ครับผมมาช่วยทำหน้าที่นะครับผมไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าจะเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งครับผมครับจะเป็นเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ช่องบาดาลของเรามาทำหน้าที่นี้แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับผมครับการว่าจ้างของทางเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าเดี๋ยวเขาจะต้องรำบารมีองค์เทพไหนอะไรยังไงถูกไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์ขั้นตอนเป็นยังไงสำหรับตัวน้องบอสนะครับผมลูกค้าหรือว่าเจ้าภาพนะครับผมเขาก็จะติดต่อมาครับผมแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวคิววันนี้ว่างไหมคะคิววันนี้ว่างไหมครับก็จะว่าจะจ้างให้ไปรำถวายเป็นพุทธบูชาเขาก็จะบอกมาว่าสมมติว่าเป็นสายญาณบารมีของพ่อปู่ศรีสุทธโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งเรามาเราก็จะมาคิดประดิษฐ์ท่ารำคิดประดิษฐ์ท่ารำใช่ครับผมมาฝึกซ้อมคิดประดิษฐ์ท่ารำออกมาให้เป็นแบบแผนในฉบับของเราครับผมอ๋อมันเป็นการสร้างสรรค์ใช่ครับผมถูกไหมฮะครีเอทเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงออกมาทำยังไงให้ดูว้าวขึ้นมาประมาณนี้ครับอาจารย์ครับครับถ้าอย่างนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เราไล่ลำกับช่วงที่เราคิดท่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมสำหรับในการคิดท่ากับตอนที่เราลำไม่มีครับผมสำหรับผมนะครับผมก็คืออย่างที่น้องมอสเคยพูดไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาประสิทธิ์ก็ตั้งแต่ซ้อมรำอะครับผมอ๋อก็คือมาประสิทธิ์ตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่ซ้อมบรมครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์เราใช่ไหมครับผมเราซ้อมท่านี้ออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จังหวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับผมเขาก็จะมาทำให้เราออกแบบท่ารำออกมาได้ไม่ใช่ว่าปิ้งแวบตอนช่วงก็พอเพลงเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราอยู่ๆก็ไล่ลำตามเพลงของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครับผมแต่ว่ามาเป็นสิทธิตั้งแต่ตอนที่เราซ้อมแล้วใช่ครับผมถูกไหมฮะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเราจะสามารถที่จะออกท่าลำได้ก็ตอนที่ว่าปิ้งแวบตอนที่ว่าตอนนี้เองใช่ครับผมอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุและปัจจัยจริงๆครับผมถูกไหมถูกต้องครับอาจารย์เป็นเหตุและปัจจัยในสิ่งเรียกว่าครบถ้วนในเรื่องของการสร้างสรรค์ทีนี้เนี่ยในแต่ละท่าแต่ละท่าเนี่ยในการคิดเราคิดเป็นยังไงเป็นคาแรคเตอร์ขององค์เทพนั้นหรือว่าจะมีอะไรที่มันปิ้งแวบเข้ามาทำให้เราได้แบบว่าสามารถที่จะเอาท่านี้ไปลงในเป็นท่ารำอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยก็ต้องดูที่เนื้อเพลงครับผมจังหวะดนตรีของเพลงนั้นเพลงนั้นก็คือว่าตัวเจ้าภาพเขาจะเป็นคนคิดมาใช่ไหมครับว่าอยากได้เพลงนั้นอยากได้เพลงนี้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาฟังเสร็จปุ๊บเราก็คิดประดิษฐ์ท่ารำจังหวะทำยังไงให้มันเข้ากับจังหวะในการในเพลงนั้นนะครับผมแล้วก็โดยบางทีนะครับผมก็จะใส่ท่ารำประกอบเข้าไปอย่างเช่นคาแรคเตอร์ขององค์
องค์พ่อปู่สิทธัตถะองค์แม่ย่าศรีปฐุมมาอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ครับผมครับครับครับนี่คือในที่เขาเป็นเจ้าภาพในสายญาณบารมีของนาคราชใช่ครับผมแต่ที่เนี้ยมีเทพอื่นๆไหมที่เราไปแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเทพอื่นๆที่ไม่ใช่พญานาคก็จะเป็นองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณครับผมนอกเหนือจากองค์ท้าวเวสสุวรรณมีที่แบบแปลกไหมมีที่แบบไม่เคยไปบวงสรวงท่านเลยไม่เคยคิดท่ารำท่านเลยอะไรเงี้ยปกติก็มีนะคะพระจันทร์อย่างเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างเงี้ยมีไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่ไม่มีครับผมครับไม่มีเหรอไม่มีครับยังไม่เคยรับงานของเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับผมครับก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายญาณของทางองค์เทพเทวาใช่ครับผมอ๋ออย่างก็อย่างที่น้องบอสบอกว่าอย่างในงานพิธีบวงสรวงของสองพี่น้องอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะใช่ครับถูกไหมหรือว่าในโดยปกติแล้วพื้นที่นั้นเนี่ยปกติเขาก็จะมีการบวงสรวงเขาจะมีการบวงสรวงอยู่แล้วครับผมเทพสองนางอยู่แล้วใช่ครับอ๋อเหรออ๋อทีนี้เนี่ยมันก็แปลกนะสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าการปฏิท่ารำของเทพสองนางอ๋อครับผมถูกไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องบอสจะคิดคาแรคเตอร์ยังไงกับเทพสองนางเนี่ยเจ้าแม่สองนางนะคะผมปกติตามประวัตินะคะผมเป็นผู้หญิงที่รูปโฉมสวยงา มอ่อนช้อยลำดังเทพสร้างดังอินแปลงประมาณนั้นนะคะผมเป็นชาวลาวน้องบอสก็จะคิดท่าลำออกมาเป็นผู้หญิงสูงสักที่ลำฟ้อนสวยงามอ่อนช้อยอะครับผมครับผมอ๋อนั่นก็คือว่าเราก็คิดท่าที่มันอ่อนช้อยใช่ครับผมด้วยปกติเขาจะให้เพลงอะไรก็จะมีเพลงสักการะเจ้าแม่สองนางอยู่แล้วครับผมมีเพลงของอันนี้อยู่แล้วประจำของเขาอยู่แล้วครับผมเทพนี้ถูกไหมทีนี้ต้องสองนางอะทำไงอะก็ในเนื้อเพลงในเนื้อหาเพลงอะครับผมสมมติว่าเราลำเป็นเจ้าแม่หนึ่งคนใช่ไหมครับผมเราก็ต้องตีบทเพราะว่ามันในเพลงนั้นน่ะมันมีเนื้อร้องเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางอยู่แล้วครับสองพระองค์สองพระองค์ใช่ครับผมมหาพระท่านเองก็ถือว่าเป็นสถานะของกษัตริย์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมเป็นลูกเจ้าเมืองครับผมเป็นลูกเจ้าเมืองใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลำแล้วก็ใช้ลักษณะเครื่องแต่งกายก็สูงสักหน่อยใช่ครับผมอ๋อนี่คือในสไตล์ที่เราสไตลิสต์ที่เราใช่วางท่าลำไว้แล้วก็วางการแต่งตัวไว้ใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยก็คือว่าในแต่ละงานเนี่ยเจ้าภาพเองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแบบว่าการบวงสรวงแตกต่างกันไปเช่นครับบางคนก็สำเร็จเรื่องของหวยบางคนก็สำเร็จในเรื่องของอื่นๆครับผมอื่นๆมีไหมหมายความไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ๋อมีครับอาจารย์ครับอย่างบนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับผมเออบนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนั้นนะครับผมทางครอบครัวมีคนไม่สบายก็คือคุณแม่ครับผมคุณแม่ของน้องบอสเองใช่ครับผมอ๋อครับครับไม่สบายแล้วทีนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยความแบบว่าเป็นคนชาวอีสานนะครับผมมีความคุ้นเคยแล้วก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วบังเอิญว่าที่นั่นนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือในแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะครับผมก็คือศาลเจ้าแม่สองนางเราก็ได้ไปจัดพิธีบวงสรวงตอนนั้นคุณแม่เป็นไรตอนนั้นเห็นคุณหมอว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดครับอาจารย์ครับติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ครับผมอาการนี้ไม่สู้ดีแล้วด้วยความแบบเราหาทางออกไม่ได้แล้วอะครับผมหมายถึงว่าตอนนั้นหนักมากเลยเหรอหนักมากครับห้อง ICU ครับผมมีสายระยงระยางเยอะแยะไปหมดครับจริงเหรอใช่ครับผมแล้วคุณแม่อยู่ในอาการที่นานไหมประมาณ6เดือน7เดือนนะครับเฮ้ยอยู่ที่โรงพยาบาลนี่เหรอใช่ครับ6หรือ7เดือนเลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหแล้วมาอยู่ห้อง ICU เนี่ยในเดือนปลายแล้วหรือยังไงเริ่มแรกเลยครับผม
เริ่มแรกตอนแรกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำบลใช่ไหมครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลตำบลเขาดูแลไม่ได้ต้องย้ายไปโรงพยาบาลใหญ่ uh-huh. เขาก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองครับผมครับครับหลังจากย้ายมาโรงพยาบาลตัวเมืองเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเข้าห้อง ICU เลย uh-huh. คนไข้วิกฤตฮะ huh? คนไปเข้าห้องคนไข้วิกฤตครับผมคุณหมอว่าไงคุณหมอบอกว่าอาการแม่น่ะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดครับผมแล้วบอกถึงอาการไหมว่ามันยังไงอะไรยังไงไม่ไหวแล้วใกล้จะไม่ไหวแล้วใกล้จะไม่ไหวแล้วใช่ครับผมอาจารย์อยู่ตรงนี้ก่อนครับนะแล้วน้องบอสเดี๋ยวอยู่กับอาจารย์ก่อนสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยคุณแม่จะเป็นอย่างไรอะไรยังไงเดี๋ยวเก็บไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาตอบกับทางท่านผู้ชมอีกทีนึงได้ครับอาจารย์ครับนะฮะอยู่ก่อนนะน้องบอสนะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณบอสครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการพลิกดวงชะตาสำหรับในวิถีของน้องบอสและวิถีของท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านแต่ถ้าเป็นในวิถีของทางครูบาอาจารย์ของผมนะสำหรับในที่เขาใช้วิชาแบบนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาและมาถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือดวงพิชัยฉบับย่อพลิกดวงชะตาที่ผมอยู่ในมือผมอยู่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าถูกการบันทึกว่าสำเร็จกันทั่วหน้าอย่างแท้จริงและมีครูบาอาจารย์ได้บัญญัติไว้สำหรับในปฏิหารและเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจากปุถุชนธรรมดากลายมาเป็นข้าฤหบดีและเป็นเจ้าภรรยาได้โดยง่ายดายโดยใช้วิชาของครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับเพียงแค่ท่านนะฮะสามารถที่จะนำชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและจะมีการถูกจานอันนี้จานจากในโบสถ์มหาอุดนี่คือตำรับตำราที่เป็นการพลิกดวงชะตาโดยการใช้เบื้องบนนะฮะและพลังงานของตัวเองในการผลักดันให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จใครที่ตกเคราะห์กรรมอยู่ขณะนี้คุณต้องเรียกหาครูบาอาจารย์แบบแรงๆแล้วครับเช่นเดียวกันครับสำหรับในการพลิกดวงชะตาดวงชะตาพิชัยฉบับย่อพลิกดวงชะตาอย่างนี้นะครับนะฮะท่านสามารถส่งชื่อนะฮะนามสกุลและวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสามารถที่จะเขียนและบอกกับผมหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นวิกฤตในตอนนี้ที่ต้องการแก้ปัญหาแบบฉับพลันบอกผมด้วยนะครับและท่านก็สามารถที่จะสั่งนะประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะฮะแล้วแต่เลิกยามผมถึงส่งให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการปรับดวงชะตาให้กับทุกท่านหลายตัวหลายคนครับหลายเหตุการณ์เหลือเกินครับสำหรับที่เขานำไปและการพลิกดวงชะตาอย่างนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จก็แน่นอนล่ะครับอดีตประสบความสำเร็จแม้แต่ในศึกยามศึกก็สามารถพลิกให้เกิดชัยชนะเกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องใหญ่ๆแต่ระดับของบุคคลทำไมจะไม่สำเร็จครับสำหรับครูแรงๆอย่างนี้เขียนนะฮะมีการจานในโบสถ์มหาอุดแค่คำว่าโบสถ์มหาอุดก็แรงแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนะโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0858201515ราคาเบาๆฮะเพราะว่าถ้าใครพอผมเอ่ยคำว่าดวงพิชัยบอกโหราคาคงแตะไม่ได้แตะไม่ถึงแน่นอนแต่ผมสำหรับคนที่มีเคราะห์กรรมผมเข้าใจสำหรับในเรื่องของเงินทองสำหรับในปัญหาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมให้กับท่านผู้ชมนี่คือแฟนรายการตัวยงให้กับท่านผู้ชมเพื่อเอาไปพลิกดวงชะตาสำหรับในปัญหาในวันนี้อยู่ที่999บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับและพร้อมกรอบด้วยนะครับนะโทรมาเดี๋ยวนี้ครับที่เบอร์ครับ0858201515ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราไปพบกับในช่วงสื่อวิญญาณหลอนครับThank you.
ดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในช่วงสืบวิญญาณหลอนวันนี้ไม่หลอนฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราอยู่ในทริปของการร่วมบุญและอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปกับผมเพื่อไปจะร่วมบุญวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรเช่นเดียวกันครับอย่างที่เทปที่แล้วที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมว่าผมอยู่ที่พักสงฆ์ใหม่ชัยมงคลและตอนนี้กำลังบูรณะเพื่อให้เป็นแหล่งศรัทธารวมนะฮะสำหรับในชุมชนแห่งนี้เพราะว่าไกลผู้ไกลคนเหลือเกินนะฮะสำหรับในเรื่องของศรัทธานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอารามแถวนี้ไม่มีที่นี่ละฮะกำลังที่จะเป็นแหล่งหลอมรวมในศรัทธาในเรื่องของการให้นะฮะสอนธรรมะแก่ชุมชนเหล่านี้ครับวันนี้นะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวครับผมที่วัดแห่งนี้มีมากมายจริงๆสำหรับในเครือข่ายที่จะมาช่วยเหลือกันและอีกหนึ่งท่านครับสำหรับท่านเจ้าอาวาสที่จะมาร่วมพูดคุยที่ท่านจะมาช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายกำลังสำคัญสำหรับที่พักสงฆ์ใหม่ชัยมงคลครับกราบนิมนต์ครับครับท่านเจ้าอาวาสเดี๋ยวท่านแนะนำตัวอีกทีครับพระอาตมาภาพก็แนะนำตัวแทนคณะสงฆ์หรือว่าเป็นตัวแทนของอาจารย์อัมพลผู้เป็นเจ้าสำนักอยู่ที่พักสงฆ์ใหม่ใจมงคลในสถานที่ตรงนี้ครับก็คืออาตมาก็เป็นเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งแต่ได้มาเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวในเรื่องการสร้างเสนาสนะหรือว่าเป็นการกล่าวบอกบุญญาติโยมเนาะในสถานที่ตรงนี้ก็เป็นวัดที่ตั้งใหม่ครับอาจารย์แล้วก็ยังขาดศรัทธาหลายสิ่งหลายอย่างครับอาจารย์วัตถุหลายอย่างด้วยจะมาเริ่มก่อสร้างที่ญาติโยมไม่เห็นด้านหลังก็ซึ่งเป็นศาลาอเนกประสงค์หรือว่าศาลาการเรียนที่ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ทำในศาสนพิธีหรือว่าตรงพันธกิจตอนเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นลงปฏิบัติธรรมครับอาจารย์ฮะโอ้ครับถือว่าเป็นหัวใจเลยนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับในศาลาธรรมเพราะว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่ศาลาแห่งนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับใครที่มาร่วมบุญเนี่ยถือว่าผมบอกเลยว่าบุญเนี่ยท่านได้หลายเลยท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวในส่วนที่เรียกว่าสวนป่าของพระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีนึงวันนี้เนี่ยมาร่วมบุญกันสำหรับในศาลาธรรมนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังบูรณะนะฮะแล้วก็กำลังก่อสร้างอยู่จะมีอะไรที่มันสามารถที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมบุญอะไรยังไงครับพระอาจารย์ครับก็ในสถานที่ตรงนี้เนาะอาตมาก็ขออนุญาตบอกกล่าวญาติโยมไปก่อนว่าวัดที่สร้างใหม่ยังขาดบวรวัตถุหลายอย่างซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานท่านไม่อยากออกสื่อต่างๆแล้วก็อาตมาก็ขอเป็นตัวแทนบอกกล่าวในวันนี้ในวันนี้ก็สร้างศาลาตรงนี้ก็ตามที่สอบถามเจ้าอาวาสท่านก็หมดไป 600,000 แล้วนะ 600,000 นะหลังนี้แล้วก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างนั่นก็คืออิฐหินปูนทรายถ้าศรัทธาญาติโยมคนไหนอยากร่วมสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวิหารทานหลวงปู่ฤาษีดิ่งดำท่านก็พูดไว้ว่าการสร้างวิหารทานเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งดังนั้นวันนี้อาตมาจะขอเชิญชวนเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมถวายอิฐหินปูนทรายในสถานที่ตรงนี้ก็ดียังขาดอีกหลายอย่างตามที่อาจารย์ได้เห็นครับมาก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันมาสามัคคีกันสืบสานบวรพระพุทธศาสนาสืบสานบวรวัตถุเพื่อให้มันคงยั่งยืนไปในยุคการข้างหน้าจนถึงยุคของลูกของหลานที่จะได้มาสืบสานในการต่อไปก็ขอเชิญเจริญพรนะสาธุครับนะฮะแม่เราจะมาพูดถึงเรื่องของอานิสงส์ผลบุญกันก็ไม่ได้ลองพูดกันซะหน่อยซะแล้วนะฮะพระอาจารย์สำหรับอานิสงส์ผลบุญในการที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะมาร่วมบุญก่อสร้างสำหรับในศาลาธรรมซึ่งเป็นหัวใจแห่งแหล่งศรัทธารวมที่นี่อานิสงส์ผลบุญเนี่ยที่เขาจะทำบุญเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใช่หลักเลยก็เป็นหนึ่งบุญกิริยาวัตถุ10ประการครับเป็นข้อแรกหนึ่งคือทานไม่สาธุครับการให้ทานสาธุครับพระอาจารย์ส่วนที่สองคือศีลทานศีลทานไม่ละไม่ภาวนาไม่สามประการครับสามประการนี้ก็พอแล้วถ้าได้สามประการนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ที่จริงก็มีถึง10ประการครับพระอาจารย์ขอให้ได้สามประการนี้ก็สมบูรณ์โอ้โหทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่ครับที่สำคัญในปัจจุบันก็คือปัตตานุโมทนาไม่
ครับก็คือการร่วมอนุโมทนาครับอาจารย์สำหรับในสถานที่ตรงนี้ก็ยังเป็นวัดที่ลำบากอยู่ครับเลยอยากอาศัยผู้ที่มีจิตศรัทธาเนาะผู้ที่มีจตุปัจจัยหรือมีกำลังทรัพย์สินเงินทองครับอาจารย์ จะมาร่วมสืบสานในการตรงนี้ขอฝากอาจารย์ชัดชัยเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวเพื่อเชิญชวนญาติโยมได้มาถวายหินหินปูนทรายถวายจตุปัจจัยหัวใจหลักก็คือจตุปัจจัยครับพระอาจารย์ก็คือหายากก็ต้องอาศัยผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลและทานก็คือทานน้ำใหม่ครับพระอาจารย์เป็นอานิสงส์ข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โอสาธุครับก็คือทานน้ำใหม่คือการให้ทานการให้ทานดังนั้นก็อาจารย์ก็พิจารณาช่วยกันอย่างพระพุทธศาสนาเนาะการให้ทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่เรียกว่ามีเศรษฐกิจมีการเงินเนี่ยไม่ติดขัดเลยใช่ไหมฮะพระอาจารย์ต้องอานิสงส์นี่ย่อมถึงครับถึงทุกท่านที่มีจิตที่เป็นกุศลแล้วทานน้ำใหม่หนึ่งถ้าจิตเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จครับอาจารย์ถ้าใจเราไม่มีความศรัทธาทำอะไรก็ไม่สำเร็จโอ้โหสุดยอดใจต้องมาก่อนใจต้องตัดว่าโนบุปังขมาขมามาโนเซธาขมาถูกครับให้มีใจเป็นใหญ่ให้มีใจเป็นประธานให้มีใจเป็นผู้นำดังนั้นการจะสร้างบุญใหญ่ต้องเอาความศรัทธาขึ้นมาก่อนครับอาจารย์สร้างศรัทธาก่อนแล้วก็ศรัทธาโอ้โหเยี่ยมยอดมากเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถที่จะมาร่วมบุญนะฮะอย่างนี้แหละฮะเราเป็นมนุษย์บุตรชนนะฮะว่าสิ่งที่ทำแล้วได้อะไรนะฮะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมก็เช่นกันครับท่านผู้ชมมาร่วมบุญและสิ่งที่ได้นะฮะผู้ชมก็จะได้ในสิ่งที่ทางท่านเจ้าคุณบอกกับผมมาถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งสำคัญเนี่ยยังขาดปัจจัยอีกตัวปัจจัยอีกสักเท่าไหร่ยังไงครับอาจารย์ในการก่อสร้างรอบนี้เนี่ยจะเทพื้นหรือว่าจะก่ออิฐซื้อหน้าต่างมาใส่ทำให้เสร็จหมดก็เกือบอีก 500,000 เนาะอีก 500,000 500,000 นี่คงเสร็จครับอาจารย์ตามข้อมูลที่ดูแล้วก็ประเมินประมาณ 500,000 ครับครับอาจารย์เพราะศาลาหลังนี้อย่างต่ำต้องงบประมาณหลักล้านหลักล้านใช่โอ้โหมันแพงจังเลยของแพงก็แพงอีกนิดนึงใส่ก็ราคาสูงมากครับเขาก็ต้องอาศัยเงินที่สูงขึ้นครับเพื่อจะได้สืบสานบวรวัตถุแม่ช่างก็เล่นเต็มที่เหมือนกันนะไม่เคยลดเลยอยากอาศัยศรัทธาญาติโยมช่วยกันเจ้าตัดไว้ว่าสุโขบุญยัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำซึ่งความสุขมาให้ก็ขอฝากไปนอกคุณโยมฝากไว้การทำบุญทำให้มีความสุขทำแล้วมีความสุขนั่นคือบุญดังนั้นถ้าเรามาสืบสานบวรวัตถุให้มันคงยั่งยืนในการต่อไปนี้จะเป็นอานิสงส์ใหญ่อย่างยิ่งเพื่อจะได้สืบสานพระศาสนาให้ท่านเจ้าอาวาสท่านได้มีสถานที่ใช้ในการลงพระธกิจลงสังฆกรรมเพื่อจะได้เกิดอานิสงส์ผลบุญญาติโยมผู้ที่มาร่วมถวายในหลายอย่างหรือมาร่วมทำบุญครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เนาะครับเพราะว่าแหล่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหชุมชนแต่ละเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าทั้งนั้นเลยอยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยครับอาจารย์ชนที่ห่างไกลความเจริญมากมากเลยครับอาจารย์อาศัยใจครับใจมีความศรัทธาแล้วก็เลยมาสร้างพุทธศาสนาในตรงนี้ครับเอาความสงบหลักครับอยู่ที่ห่างไกลเพื่อเน้นความสงบเพราะท่านเจ้าวาดอาจารย์อำพลเนี่ยครับปัญญุผู้เป็นเจ้าสำนักท่านเป็นพระที่ชอบปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไม่ค่อยออกมาอยู่แล้วอาตมาต้องมาเป็นตัวแทนเพื่อจะได้บอกกล่าวให้พระอาจารย์ท่านครับครับแล้วถ้าใครญาติโยมคนไหนสนใจอยากมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าจะให้ออกสื่อยากอยากถ้าไม่ออกฮะเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัตินักปฏิบัตินะฮะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะสำหรับเนี่ยพระนักปฏิบัติท่านจะไม่ออกสื่อจะไม่คุยกับสื่อท่านจะขอความสงบอย่างเดียวสำหรับแล้วนำความสงบนั้นเพื่อเอามานำไปเผยแผ่ธรรมะในรอบหมู่ทั้งหมดนะฮะนี่คือสิ่งสำคัญของพระนักปฏิบัติครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรายังมีมากมายสำหรับในวัดไม่ที่เรียกวัดเป็นสวนป่าเดี๋ยวเราต้องมาสวดปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยตรงนี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนนะฮะสำหรับในเบอร์ติดต่อในการมาร่วมบุญที่พักสงฆ์ใหม่ไทยมงคลณที่นี่นะฮะ
มีได้อยู่ด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมครับหรือมาสอบถามผมจะเป็นอินฟอร์เมชันให้กับท่านผู้ชมเองนะครับสำหรับที่เบอร์นะครับ0858201515เดี๋ยวธนาคารเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งให้กับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคืนนี้มีเรื่องเล่าเนี่ยหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขอกราบนมัสการลาครับพระคุณเจ้าก่อนกราบนมัสการลานะครับเดี๋ยวผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์อยู่กับผมต่อนะเพื่อที่จะมานั่งคุยกับที่ที่ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์นะครับนะฮะวันนี้ผมอาจารย์ชัดชัยพาลธรรมและทีมงานในรายการคืนนี้มีเล่าต้องเรียกได้ว่ามันหมดเวลาจริงๆนะครับไม่อยากไปไม่อยากจากท่านผู้ชมไปเลยนะครับวันนี้ผมสวัสดีครับ